เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วให้มุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างว่างแล้วก็มาสมมติว่าภายในร่างกายของเรานั้นน่ะปราศจากอวัยวะสมมติว่าไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้เป็นที่โล่งๆว่างว่างเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างว่างกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสๆให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างว่างกลวงภายในคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสใสคราวนี้เราก็มาทบทวนเป้าหมายชีวิตของเราที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ว่าเรามีวัตถุประสงค์หลักคือการทำพระนิพพานให้แจ้งแล้วก็แสวงบุญบารมีที่ต้องทำพระนิพพานให้แจ้งก็เพราะว่าชีวิตในสังสารวัฏนี้นะมันมีภัยมากมีความทุกข์มีความทุกข์ทั้งสิ้นไม่ว่าจะเกิดไปเป็นอะไรก็ตามที่ชัดเจนคือตอนนี้ที่เราเป็นมนุษย์จะเป็นชนชั้นล่างชั้นกลางหรือชั้นสูงล้วนแต่มีทุกข์ทั้งสิ้นเศรษฐีก็มีทุกข์อย่างเศรษฐีชนชั้นกลางก็ทุกข์แบบชนชั้นกลางชนชั้นล่างก็ทุกข์แบบชนชั้นล่างนี่คือทุกข์ที่เรามองเห็นทั้งทุกข์ประจำและทุกข์ที่จรมามีความแก่ความเจ็บความตายความพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักคนสัตว์สิ่งของที่เป็นที่รักเราแต่เราพลัดพรากท
พลัดพรากจากเราแล้วเราจะพลัดพรากจากสิ่งเหล่านั้นก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์หรือประสบในสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่เราไม่ชอบใจก็เป็นทุกข์อย่างนี้เป็นต้นล้วนแต่ทุกข์กันทั้งนั้นส่วนทุกข์ที่เรามองไม่เห็นคือในปรโลกยังมีทุกข์อีกยาวนานทีเดียวแหละที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอริยสาวกทั้งหลายผู้มีธรรมจักขุมีญาณทัสสนะท่านเห็นภัยในปรโลกและก็ภัยในวัฏสงสารภัยในอบายภูมิเราเกิดเป็นสัตว์ติเรชานเปรตอสุรกายสัตว์นรกในยมโลกในอุสัทนรกขุมบริวารหรือในมหานรกมีความทุกข์อย่างยิ่งทีเดียวไม่มีเวลาว่างเว้นจากความทุกข์ทรมานเลยเป็นเวลายาวนานทีเดียวโดยการกระทำที่เราทำด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจล้วนแต่มีผลทั้งสิ้นเพราะเราตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมและยิ่งในโลกันตนรกซึ่งมักจะไม่เคยได้กล่าวถึงกันนั่นยิ่งมีทุกข์มากมืดมากเดือดร้อนมากยาวนานมากแม้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็ทุกข์ดังกล่าวนั่นแหละจะเป็นเทวดาก็ทุกข์แบบเทวดาคือสุขกว่ามนุษย์แต่ก็ยังมีทุกข์แบบเทวดาแม้จะเป็นที่เปิดเพลินก็ตามเพราะว่าความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงนี่แหละมันไม่ยั่งยืนมันไม่เป็นนิรันดรพอถึงเวลาก็ต้องจุติจุติลงมาแล้วอาจจะพลัดไปในอบายในนรกมีน้อยที่จุติจากสวรรค์แล้วไปสวรรค์ต่อพรหมก็เช่นเดียวกันก็ยังมีสุขมีทุกข์แบบพรหมเพราะความไม่เป็นนิรันดร นี่แหละอรูปพรหมก็เช่นเดียวกันยกเว้นพรหมบางพวกที่อยู่ในปัญจสุทธาวาสที่เป็นพระอริยบุคคลถ้าเป็นปุถุชนแล้วก็ล้วนมีทุกข์ทั้งสิ้นวนไปเวียนมาเหมือนกายต่างๆในภพทั้งสามนี้เนี่ยได้ถูกจัดเอาไว้สำหรับผู้ที่ได้ทำกรรมไม่ดีหรือชั่วแล้วก็มีวิบากเป็นผลนั่นแหละคอยรองรับกันเอาไว้แต่เรานั้นไม่รู้มนุษย์ทั้งหลายก็ไม่รู้เพราะว่ายังไม่มีธรรมจักขุยังไม่มีญาณทัสสนะยังไม่ได้เข้าถึงพระธรรมกายไม่ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวเราจึงยังไม่แจ่มแจ้งแต่ว่าเมื่อเราได้ยินคำสอนจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอริยสาวกทั้งหลายแล้วเนี่ยก็ทำให้เราได้เข้าใจว่าเราเกิดมาก็เพื่อการนี้แหละต้องรีบขจัดกิเลสอาสวะให้มันหมดสิ้นไปเพื่อจะไปนิพพานเพราะเป็นที่แห่งเดียวเท่านั้นแหละที่จะพ้นจากกฎแห่งกรรมกฎของไตรลักษณ์ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพราะที่ตรงนั้นเราเป็นเยี่ยม
รับเป็นบรมสุขนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานังปรมังวัฏฐันติพุทธาพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ตรัสว่าพระนิพพานเป็นเยี่ยมเยี่ยมกว่าในภพทั้งสามทั้งหมดเพราะเหตุนี้แหละเมื่อเรามามีกายมนุษย์นี้เนี่ยจึงจะต้องมาทำพระนิพพานให้แจ้งซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของชีวิตการทำพระนิพพานให้แจ้งนั้นน่ะเราก็จะต้องรู้ว่าจะไปสู่พระนิพพานได้อย่างไรโดยวิธีการใดพระนิพพานน่ะอยู่ที่ตรงไหนซึ่งเราก็ได้เรียนรู้แล้วว่าจะต้องผ่านในตัวเราเข้าไปผ่านจากศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยวิธีการทำใจเนี่ยให้หยุดให้นิ่งหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเมื่อหยุดได้ถูกส่วนแล้วเราก็จะเข้าถึงปฐมมรรคคือมรรคเบื้องต้นหรือต้นทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานซึ่งต้องผ่านทางสายกลางภายในเมื่อเราปฏิบัติจนกระทั่งใจมันนิ่งมันมั่นคงแล้วนะคือไม่เคยยื่นแล้วปฐมมรรคก็บังเกิดขึ้นเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวกลมรอบตัวมันดวงแก้วกายสิทธิ์นั่นแหละแต่จะใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยจะทั้งใสทั้งสว่างแต่เป็นความสว่างที่เนียนตาละมุนใจดูแล้วเนี่ยมันไม่ดีดลูกในตาเราแต่จะดึงดูดลูกในตาของเราให้เข้าไปติดอยู่ตรงนั้นดวงธรรมนี้เนี่ยมาพร้อมกับความสุขและความบริสุทธิ์ของดวงจิตธรรมตรงนี้พระเดชพระคุณหลวงปู่เราเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานคือธรรมเบื้องต้นหรือปฐมมรรคเมื่อเราได้ตรงนี้แล้วใจตั้งมั่นดีแล้วบริสุทธิ์แล้วก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ข้างในที่เรียกว่าคำมณะคำมณะแปลว่าเคลื่อนเข้าไปเคลื่อนกลับไปหาอะไรเข้าไปหาไตรสรณะเพราะฉะนั้นเราจะได้ยินคำว่าไตรสรณะคำมณะไตรสรณะคมคือเคลื่อนกลับไปหาพระรัตนตรัยภายในได้แก่พุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะซึ่งเป็นกายที่ละเอียดมากมากโดยจะต้องผ่านดวงธรรมนะเป็นชั้นๆกันไปชุดละ6ดวงคือดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติแล้วก็วิมุตติญาณทัสสนะกลมเหมือนดวงแก้วซ่อนกันอยู่ภายในเป็นชั้นๆกันไปดวงธรรมเหล่านี้นะจะเป็นเครื่องกลั่นใจของเราให้สะอาดให้บริสุทธิ์ทั้งกรองทั้งกลั่นใจและก็เป็นดวงธรรมที่เชื่อมโยงใจของเราให้เข้าไปถึงกายภายใน
ที่เรียกว่ากายในกายตามสติปัฏฐานสี่ก็จะเข้าไปถึงกายมนุษย์ละเอียดที่หน้าตาเหมือนกับตัวเราซึ่งเป็นเจ้าของนี่แหละแต่ละกายจะนั่งทำสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนิ้วชี้มือขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายและกายก็จะตรงหมดทุกกายโดยฝ่ามือจะเลื่อนชิดติดลำตัวนั่นแหละแต่จะเป็นกายที่สดใสกว่ากายมนุษย์หยาบมากท่านหญิงก็เหมือนกับท่านหญิงท่านชายก็เหมือนกับท่านชายแล้วก็เราจะต้องผ่านกายเหล่านี้เข้าไปโดยถอดออกเป็นยันยันด้วยวิธีหยุดกันนิ่งอย่างเดิมอย่างเดียวเท่านั้นไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะการมนุษย์ละเอียดก็จะขยายแล้วก็จะเข้าถึงดวงธรรมหกดวงชุดหนึ่งซ้อนกันอยู่แล้วก็จะถึงกายทิพย์ซึ่งมีทั้งหยาบทั้งละเอียดเป็นกายของสุคติโลกสวรรค์กายที่มีเครื่องประดับเหมือนกายของชาวสวรรค์กายเทพบุตรกายเทพธิดาแต่ว่านั่งสมาธิจะเข้าไปในทํานองนี้แล้วก็ถึงกายรูปพรหมซึ่งเป็นกายที่สวยงามหนักยิ่งขึ้นเป็นกายที่สง่างามมีเครื่องประดับที่ประณีตกว่าซับซ้อนกว่าแล้วก็เมื่อเราเข้ากลางกายนี้ไปถอดไปอีกก็จะเชื่อมโดยดวงธรรมหกดวงแล้วถึงกายอรูปพรหมทั้งหยาบทั้งละเอียดเมื่อหยุดนิ่งเข้าไปเรื่อยๆก็จะเข้าถึงกายธรรมกายธรรมนั่นแหละคือตัวพระรัตนตรัยที่เรียกว่าไตรสรณคมการแล่นกับไปถึงสรณะที่พึ่งที่ระลึกภายในไตรแปลว่าสามรัตนะแปลว่าแก้วและหินที่มีค่าก็คือพุทธรัตนะกับพระแก้วธรรมรัตนะกับธรรมดวงแก้วสังฆรัตนะกับธรรมกายที่ละเอียดเป็นแก้วเหมือนกันโดยทำหน้าที่รักษาธรรมรัตนะซึ่งเป็นคลังแห่งความรู้ 84,000 พระธรรมขันธ์เอาไว้โดยมีผู้รู้คือพุทธรัตนะสามอย่างนี้จะไปรวมประชุมกันอยู่ที่เดียวกันนี่แหละคือไตรสรณคมซึ่งมีเป็นชั้นๆกันไปอีกคือในระดับโคตรภูบุคคลในระดับปโสดาพระสกิทาคามีพระอนาคามีแล้วก็พระอรหันต์แตกต่างกันเฉพาะขนาดความใหญ่ความบริสุทธิ์ของกายที่ละสังโยชน์ได้นอกนั้นเหมือนกันหมดคือมีรูปลักษณะที่ประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการไม่มีขาดเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ว่ามีเกศดอกบัวตูมเหมือนดอกบัวสัตตบงกตตั้งอยู่บนจอมกระหม่อมที่เราเข้าใจว่าเป็นมวยผมนะเป็นจอมกระหม่อมบนพระเศียรที่เรียงรายด้วยเส้นประศกหรือเส้นผมของท่านที่ขดเวียนเป็นทักษิณาวัดหมุนขวาตามเข็มนาฬิกา
เรียงรายกันอย่างเป็นระเบียบอยู่เป็นกายที่สวยงามสง่างามกายนี่แหละคือกายตรัสรู้ธรรมทำให้เราเห็นแจ้งรู้แจ้งเพราะมีธรรมจักขุแล้วก็มีญาณทัศนะถ้าเป็นธรรมกายโคตภูหน้าตักก็จะหย่อนกว่า5วานิดหน่อยหน้าตักจะเท่ากับความสูงถ้าธรรมกายโสดาบันก็หน้าตัก5วาสูง5วาถ้ากายธรรมพระสกทาคามีก็หน้าตัก10วาสูง10วาถ้ากายธรรมพระอนาคามีก็หน้าตัก15วาสูง15วาถ้ากายธรรมพระอรหันต์ก็หน้าตัก20วาสูง20วาเกศดอกบัวตูมใสบริสุทธิ์ใสเกินใสงามไม่มีทิฏฐิกายธรรมอรหัตผลคือเป้าหมายสุดท้ายที่เราจะต้องไปให้ถึงเพราะฉะนั้นมรรคผลนิพพานเนี่ยอยู่ในตัวเราไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ในตัวของเรานี่แหละวันนี้เนี่ยเรามาปฏิบัติธรรมมาฝึกใจให้มันหยุดให้มันนิ่งให้เข้าไปถึงพระรัตนตรัยในตัวนี้แหละและพระรัตนตรัยนี้จะพาเราข้ามฝั่งวัฏฏะไปสู่ฝั่งนิพพานทำพระนิพพานให้แจ้งได้เราจะรู้จักว่านิพพานนั่นแหละเป็นอย่างไรเนี่ยต่อเมื่อเข้าถึงกายธรรมเป็นอัตตาหรือว่าเป็นอนัตตาก็จะไปรู้กันตรงนั้นถ้ายังไม่รู้ก็ถกเถียงกันต่อไปดลเดากันไปมีทิฏฐิมานะกันมาเถียงกันไปแต่ถ้าเข้าถึงแล้วมันก็ไม่ต้องมาถกมาเถียงกันต่างก็เข้าใจกันไปสิ่งเหล่านี้มันเป็นปัจจัตตังเข้าถึงได้ถึงจะเข้าใจว่าออกมาเป็นอย่างนี้มันจะแจ่มแจ้งอย่างนี้ขึ้นมานี่แหละพระรัตนตรัยในตัวนี้แหละเราต้องเข้าให้ถึงแต่ที่เราเข้าไม่ถึงเนี่ยเพราะว่าใจมันไม่หยุดถ้าเข้าไม่ถึงก็ไม่รู้เห็นอะไรไปตามความเป็นจริงก็เห็นไปตามที่เป็นภาพมายาทำให้เราเข้าใจผิดซึ่งมันมีเรื่องราวอยู่เยอะแยะที่ทำให้เราเข้าใจผิดใจจึงถูกดึงออกจากที่ตั้งดังเดิมคือศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งจะไปทางไปสู่อายตนะนิพพานไปสู่ที่พึ่งที่ระลึกภายในใจเราถูกดึงไปติดในรูปในเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมติดเรื่องคนเรื่องสัตว์เรื่องสิ่งของเรื่องอะไรสารพัดให้เราหลุดออกจากเส้นทางที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวเอาความโลภมาใส่มั่งความโกรธใส่มั่งความหลงใส่มั่งติดกันไปอย่างนั้นติดที่คนสัตว์สิ่งของวิชาอะไรต่างๆความเชื่อหลากหลายว่าไปติดอย่างนั้นมันก็เข้าไปไม่ถึงแล้วก็ไม่มีโอกาสได้เข้าถึงแล้วก็ไม่เฉลียวใจด้วยว่าในตัวนะมีพระรัตนตรัยที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงที่แท้จริงอยู่ภายในเพราะมันมีบางสิ่งบางอย่างมาบดบังเอาไว้กระแสกิเลสอาสวะพยายามมาบดบังไม่ให้รู้แล้วก็ดึงไปติดอย่างอื่น
ตรึงไปติดไว้เลยแล้วก็ให้มนุษย์มาคิดคำนึงวนเวียนผูกพันกับสิ่งที่มันไม่ได้เป็นสาระแก่นสารมันวนกันอยู่ตรงนี้แหละวนเวียนติดกับสิ่งต่างๆที่เราได้เห็นกันอยู่นั่นแหละหมกมุ่นจนกระทั่งหมดเวลาของชีวิตเราจึงจำเป็นต้องเกิดหลายๆครั้งในตรงนี้แหละเกิดหลายครั้งก็ต้องเจ็บหลายครั้งเจ็บหลายครั้งแล้วก็ต้องตายหลายครั้งต้องพัดพลากกันหลายครั้งแล้วถ้าประกอบกรรมทำในสิ่งที่มันเป็นบาปอกุศลก็ต้องพลัดกันไปเกิดในอบายซึ่งมีความทุกข์ทรมานมากกว่าจะมีผู้รู้เกิดขึ้นมาในแต่ละกัปนั่นก็หายากบางกัปก็ไม่มีผู้รู้มาเกิดเลยเรียกว่าสุญญกัปแต่กัปไหนผู้มีบุญมากก็จะมีผู้รู้มาบังเกิดขึ้นมากอย่างกัปนี้เรียกว่าภัทรกัปก็มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาบังเกิดขึ้นถึง5พระองค์เกิดไปแล้ว4จะมาอีก1การที่จะมีผู้รู้บังเกิดขึ้นเนี่ยจึงยากบัดนี้เนี่ยเรามีบุญมากแม้เกิดมาไม่ทันท่านผู้รู้แต่ความรู้ของท่านผู้รู้นั้นยังอยู่แม้ท่านดับขันธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยก็ยังได้ชื่อว่ายังอยู่ใกล้ชิดของท่านใกล้ชิดพระองค์ท่านแต่เราจะใช้โอกาสนี้ศึกษาฝึกฝนทำพระนิพพานให้แจ้งหรือว่าจะเอาโอกาสนี้เป็นวิกฤตมันก็แล้วแต่เราเพราะฉะนั้นเรามาอยู่ในขั้นที่เราเข้าใจดีแล้วเหลืออย่างเดียวคือทำอย่างไรใจจึงจะหยุดจะนิ่งได้นี่จึงเป็นหลักสำคัญอย่างยิ่งที่เราจะต้องศึกษาแล้วก็ฝึกฝนกันไปศึกษาให้มันเข้าใจฝึกฝนให้มันชำนาญให้มันเป็นวสีให้มันชำนาญทำให้เป็นอย่าไปท้อใจต้องขยันต้องมีความเพียรแล้วก็ทำให้มันถูกหลักวิชาเมื่อเราทราบว่าจะต้องเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ก็จะมีวิธีการในการที่จะผูกใจเอาไว้ให้อยู่ที่ฐานที่7ในศูนย์กลางกายกลางท้องของเรานี้โดยใช้สติกับสบายแล้วก็สม่ำเสมอเมื่อเลิกนั่งแล้วก็หมั่นสังเกตว่าเรามีสติมีสบายมีสม่ำเสมอไหมถ้ายังแล้วก็ปรับปรุงตัวเราใหม่สี่สอนเนี่ยสติสบายสม่ำเสมอหมั่นสังเกตความสังเกตเรามาใช้ตอนเราก่อนจะเลิกนั่งนะอย่าไปสังเกตตอนที่เรานั่งทำความเพียรอยู่ตอนนั่งนั้นฝึกให้มันหยุดให้มันนิ่งอย่างเดียวเพราะหยุดเป็นตัวสำเร็จที่จะทำให้เขาถึงดังกล่าวนั่นแหละถ้าไม่หยุดก็ไม่สำเร็จนี่มันอยู่ตรงนี้ต้องทำความเข้าใจอย่างนี้หยุดเท่านั้นแหละจึงจะเป็นตัวสำเร็จจะหยุดได้มันก็ต้องฝึกกันหาหลักมาเป็นภาพก็ได้ไม่เป็นภาพก็ไม่เป็นไรเป็นภาพเหมาะสำหรับผู้ที่นึกเป็นเข้าใจนึกแล้วไม่ตึงไม่เครียดก็คือนึกอย่างธรรมดานั่นแหละนึกแบบคนธรรมดาที่นึกถึงภาพที่เราคุ้นเคยนึกคล้ายๆเรานึกถึงดวงอาทิตย์เราก็นึกได้เห็นไม่เห็นในเรื่อง
นึกถึงดวงจันทร์ดวงดาวมหาธรรมกายเจดีย์องค์พระบนโดมเนี่ยเราก็นึกได้คล้ายๆเรานึกถึงของที่เรารักที่คุ้นเคยดอกบัวดอกกุหลาบอะไรอย่างนั้นเทียนธูปขันล้างหน้าแปรงสีฟันยาสีฟันอะไรพวกนั้นก็นึกคล้ายๆอย่างนั้นแต่สิ่งที่ควรนึกควรจะเป็นสิ่งที่ทำให้ใจเราสูงส่งและบริสุทธิ์ก็คือสัญลักษณ์ของพระรัตนตรัยคือพุทธปฏิมากรนั่นเองซึ่งเป็นรูปจำลองมาจากพระธรรมกายในตัวที่มีเกศดอกบัวตูมแต่ถลังผู้ที่สร้างองค์พระก็ใช้จินตนาการประกอบยืดเป็นเปลวเพลิงมั่งอ้วนจะได้ดูว่าเป็นพระที่สมบูรณ์และแต่ว่าความพึงพอใจตามรสนิยมแต่ยืดเป็นเกศเปลวเพลิงก็จะได้นึกว่าแทนสัญลักษณ์แห่งดวงปัญญาก็เท่าที่จินตนาการจะไปถึงหรืออ่านตำรับตำรามาแล้วก็ดลเดาเอามาประกอบกันไปเป็นรูปองค์พระแต่ความจริงแล้วต้องเป็นเกศดอกบัวตูมจำลองจากพระในตัวขึ้นมานั่นก็คือสัญลักษณ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ว่าจะแตกต่างตามรสนิยมด้วยความเข้าใจก็ตามก็ยังเป็นวัตถุอันเลิศที่เราควรจะนำมาเป็นหลักของใจให้ใจยึดเกาะอย่างนี้ก็ได้หรือจะเป็นดวงแก้วใสๆดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวนึกได้ทั้งนั้นแหละคือเป็นภาพที่นึกแล้วทำให้ใจเราบริสุทธิ์สูงขึ้นจะไปนึกแล้วทำให้ใจเราตกต่ำอย่างนั้นไม่ใช่ต้องเป็นภาพทำให้ใจบริสุทธิ์เป็นกุศลธรรมสูงขึ้นปราณีตขึ้นอย่างองค์พระหรือดวงแก้วดวงแก้วก็แทนธรรมรัตนะแทนคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่สังฆรัตนะจะนึกถึงเป็นรูปพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรบุคคลพบวิชาธรรมกายก็ได้หรือภาพที่ได้วาดจำลองเอาไว้อย่างใดอย่างหนึ่งนะจ๊ะขนาดก็แล้วแต่ใจเราชอบไว้ในกลางกายแล้วก็นึกอย่างสบายๆให้มันต่อเนื่องกันไปต้องสบายถ้าลำบากมึนซึมตึงผิดวิธีแล้วแต่สบายคือนึกไปได้เรื่อยๆเพลินๆอย่างนี้ถูกต้องแล้วก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆแหละใหม่ๆมันก็นึกได้บ้างนึกไม่ได้บ้างชัดบ้างไม่ชัดบ้างก็ช่างมันชัดบ้างไม่ชัดบ้างก็ช่างมันนึกไปเรื่อยๆแต่ต้องสบายให้ต่อเนื่องสม่ำเสมอทุกอริยบทจะนั่งจะนอนยืนเดินแล้วก็นึกไปเรื่อยๆนึกได้เดี๋ยวมันก็เห็นได้พระใจมันก็จะค่อยๆคุ้นเคยอยู่กับภาพเหล่านี้แล้วก็คุ้นเคยอยู่กับกลางท้องของเรานักเข้านักเข้าไอ้เรื่องยากมากก็มาเป็นยากไม่มากจากยากไม่มากก็มาเป็นง่ายไม่มากจากง่ายไม่มากก็มาเป็นง่ายมากมันก็เป็นขั้นเป็นตอนกันไปเหมือนการฝึกฝนเรื่องการเรื่องงานอะไรต่างๆเหล่านั้นแหละนี่สำหรับท่านที่
ถนัดในการนึกภาพแต่ถ้าใครนึกแล้วตึงหรือพอนึกได้ขึ้นมาก็สงสัยว่ามันคงไม่ใช่ของจริงมั้งถ้าคิดสงสัยอย่างนี้เนี่ยเลยนึกละมึนตึงแล้วก็ไม่ต้องไปนึกเป็นภาพทำใจนิ่งเฉยๆวางใจเบาๆนิ่งๆ นุ่มๆ ละมุนละมัยใจใสๆแล้วก็ประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาโดยเสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเราว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาไปอย่างสบายๆทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นภาวนาไปจนกว่าใจเราไม่อยากจะภาวนานั่นแหละอยากอยู่เฉยๆนิ่งๆเมื่อถึงขั้นนี้แล้วก็ไม่ต้องหวนกลับมาภาวนาใหม่แล้วก็นิ่งเฉยอย่างสบายสบายไปเรื่อยๆหลักมันก็มีอยู่อย่างนี้แหละทีนี้เวลาเรานิ่งไปเนี่ยบางทีมันก็มีภาพอะไรมาให้เราดูเราก็ดูมันไปเรื่อยๆเหมือนดูทิวทัศน์อย่างนั้นดูไปอย่างสบายๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นไม่ให้มีคำถามในใจไม่ต้องไปแสวงหาคำตอบอะไรดูไปเฉยๆเหมือนดูก้อนอิฐก้อนหินอย่างนั้นเหมือนดูทิวทัศน์ดูสบายๆมีชัดแค่ไหนดูแล้วก็เอาแค่นั้นไม่ต้องไปเป็นผู้กำกับไปบีบไปเค้นภาพมันมีชัดแค่ 5% แล้วก็ดู 5% ชัด 10% แล้วก็ดูชัด 10% จะกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ดูไปเรื่อยๆเหมือนของที่ตั้งอยู่ในไกลๆเราเห็นก็มันก็ชัดแล้วถ้ามันขยับเข้ามาก็ชัดขึ้นใกล้เข้ามาอีกก็ชัดมากถ้าคืนไปเพ่งแบบคนตาหยีประสาทมันจะขมวดมันจะเกร็งมันจะตึงผิดหลักวิชาเพราะฉะนั้นก็ให้เราเลือกเอาว่าจะได้เป็นภาพหรือจะว่าจะวางใจเฉยถูกหลักวิชาทั้งนั้นเพราะวัตถุประสงค์ต้องการผูกใจไว้กับศูนย์กลางกายฐานที่7เมื่อถูกส่วนแล้วถูกส่วนนี่ต้องถูกส่วนไปเองนะเป็นเองเพราะถูกส่วนแล้วมันจะวูบตกศูนย์ไปบางคนก็ตกอย่างพรวดพลาดกระทันหันก็หวาดเสียวหน่อยแต่ไม่มีอันตรายอะไรเป็นเพียงว่าเราไม่คุ้นเคยเหมือนเราโดดน้ำเหมือนกันแหละแต่บางคนก็ตกศูนย์อย่างละมุนละมัยค่อยๆเคลื่อนกลับไปพอไปถึงฐานที่6มันก็จะยกเอาดวงธรรมที่ทำเป็นกายมนุษย์หยาบใสบริสุทธิ์โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆซึ่งเราเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคดังกล่าวเบื้องต้นมาแล้วนั่นแหละนี่ก็เป็นภาคทฤษฎีภาคปริยัติที่เราจะต้องศึกษาให้เข้าใจพอเข้าใจอย่างนี้แล้วต่อไปก็เป็นภาคปฏิบัติแล้วแหละเราก็ตั้งค่อยๆวางใจอย่างสบายๆทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นจะนึกเป็นภาพหรือไม่เป็นภาพก็ไม่เป็นไรแล้วก็ภาวนาสัมมาอรหังเรื่อยไปจนกว่าใจไม่อยากจะภาวนานะจ๊ะ